สวัสดีครับพี่น้องเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทหารโกกกั้งนะพี่น้องร่วมไม้ร่วมมือกันกับกชินนะพี่น้องนายพลกันมอเข้ามาดูแลบริหารวางแผนการรบนะบุกเข้ายึดฐานทัพของพม่าที่บริเวณโกกั้งนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทหารโกกั้งร่วมไม้ร่วมมือกับกชินบุกเข้ายึดฐานทัพของปักมาโดพี่น้องดูชัดแต่ตึ้มขนาดนี้พม่าจะรอดไปบ้างไม่รอดหรอกพี่น้องโดนขนาดซ้ายขนาดขวาอย่างเงี้ยเพราะว่าทัพที่แท้จริงพม่าไม่รู้นะพี่น้องว่าโกกั้งเขาวางจุดกำลังไว้ที่ใดที่ใดที่ใดแต่โกกั้งรู้นะเพราะว่าโกกั้งเขาวางสายไปไว้ตามถนนหนทางจุดต่างๆว่าเออพม่ามันจะเข้ามาถนนเส้นไหนเส้นไหนเส้นไหนใช่ไหมพม่าขนกองกำลังบุกเข้าไปโกกั้งเขารู้หมดนะพอเขารู้หมดแล้วเขาก็วางกองกำลังไปดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังแม้แต่ว่าฐานทัพของพม่าที่อยู่ในโกกั้งโกกั้งเขาก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อรู้แล้วการวางแผนมันจะง่ายขึ้นนะพี่น้องนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่นายพลเมนองลายนี่แหละแอบอ้างอาเซียนว่าตัวเองมีฐานทัพยิ่งใหญ่ไพศาลระดับ4ของอาเซียนระดับ26ของโลกไปรบที่ไหนแพ้ที่นั่นอับอายขายขี้หน้าหมดนะพี่น้องตามหลักแล้วแพ้บ่อยขนาดนี้นายพลเมืองลายน่าสั่งปลดนายทหารระดับแม่ทัพนายกองทั้งหมดเลยนะสั่งปลดออกให้หมดเลยเป็นลบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นอับอายขายขี้หน้าแล้วทีนี้นายพลเมืองลายก็ออกมาลบเองเลยออกมาลบเองเลยถามจริงว่าคนที่นั่นกลุ่มชาติพันธุ์ก็กลัวจริงไหมอยากรู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวจะไปลบที่ไหนเนี่ยออกข่าวเลยนะคนก็จะกลัวหรือเขาจะเอาลูกปืนลูกระเบิดมาต้อนรับออกข่าวด้วยจะไปลบที่ไหนไปที่กะเหรี่ยงหรือจะไปที่กะชินหรือจะไปที่โกกั้งก็ออกข่าวด้วยออกข่าวว่านายพลมินนองลายจะออกลบแล้วนะออกข่าวด้วยบอกวันที่ด้วยบอกถนนด้วยว่าเขาจะเกรงกลัวหรือเปล่าเขาจะเกรงกลัวหรือเขาจะขนลูกปืนลูกระเบิดมาต้อนรับออกข่าวไปเลยเนี่ยต้องลงโทษนายทหารนี่ออกไปลบนะเป็นลบตั้งหลายวันแล้วเป็นลบที่ไรก็แพ้ลบที่ไรก็แพ้อับอายขายขี้หน้ามากๆเลยนะพี่น้องไม่เฉพาะอาเซียนก็ไม่ต้อนรับนะพี่น้องชาวบ้านก็ไม่ต้อนรับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ต้อนรับชาวโลกก็ไม่ต้อนรับตอนนี้นายประธานาธิบดีโจไบเดนนะออกมาแล้วนะพี่น้องออกมาตวาดใส่นายพลเมนออนไลน์แล้วนะว่าไม่ให้เข้าประชุมอาเซียนรอบที่จะถึงเนี่ยรอบข้างหน้าเนี่ย2วันซ้อนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยวันที่จะถึงนี่ไม่ให้พม่าไม่ให้เมนออนไลน์เข้าประชุมจนมีน้องลายพูดว่าไงพี่น้องเฮ้ยเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะประชาชนมาต่อต้านคิดได้นะนายพลมีน้องลายทำไมคิดได้เรื่องแบบนี้เขาบอกว่าปัญหาที่วุ่นวายทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนพม่าออกมาต่อต้านมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเปิ้ลกระโหลกสักทีไหมปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่คุณมีน้องลายไปยึดอำนาจเขาถึงต่อต้านทุกวันนี้ไม่รู้ตัวหรือไงลบกันตึ้มตั้มตึ้มตั้มทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาต่อต้านการกระทำของคุณนะคุณมีนองลายไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านนะชาวบ้านเขามือเปล่ามันเกี่ยวอะไรเขาก็มาประท้วงธรรมดาตามวิสัยของโลกประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องโลกประชาธิปไตยเขาก็ต่อต้านกันเหมือนกันหมดทั่วโลกตรงไหนเขาไม่ชอบผู้นำเขาก็ออกมาถือป้ายประท้วงบอกว่าไม่ชอบไม่เอาโปเยโปเยรีใช่ไหมพี่น้องสไปมอมอสไปมอมอใช่ไหมพี่น้องถอยล่ามีน้องลายก็พวกนี้แหละไม่ชอบชี้หน้ามีน้องลายพูดแบบภาษาหยาบๆนะเขาบอกว่าไม่ชอบหน้ามีน้องลายออกไปเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้ถอยล่ามีน้องลายถอยล่ามีน้องลายสไปมอมอเนี่ยก็เป็นคำด่าแบบมีน้องลายออกไปมีน้องลายออกไปนี่แหละเป็นคำทั่วๆไปแผนการลบของโกกั้งนะพี่น้องมีนายพลกันมอนะทัพขชินเขามาดูแลนะลบมาตั้งหลายวันมีทั้งแผนจู่โจมมีทั้งแผนยิงปืนใหญ่นะพี่น้องการลบโกกั้งตึ้มตั้มตึ้มตั้มตึ้มตั้มเข้าไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีผู้วางแผนจัดการที่ดีนะพี่น้องวางแผนนู่นวางแผนไม่ใช่มาวางแผนที่สนามรบนะพี่น้องหลายคนไม่เข้าใจเรื่องทหารพม่ามาถึงนี้แล้วต้องมาวางแผนการลบนะไม่ใช่นะพี่น้องเขาไม่ได้วางแผนที่นี่นะเขาวางแผนที่นู่นตั้งแต่ตักมานอมันขนกองกำลังออกจากกรุงมันดาลีนู่นเขาวางแผนมาแต่นู่นแล้วหมายความว่ายังไงคือทัพต่างๆเขาก็มีสายของเขานะพี่น้องอาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่แหละเวลาเขาเห็นทหารตักมานอขนกำลังออกจากกรุงมันดาลีไปใช่ไหมเขาจะโทรศัพท์แจ้งกันเป็นทอดๆนะตอนนี้มินนองลายมันขนกองกำลังออกจากมันดาเลไปแล้วนะมันกำลังมุ่งหน้าไปมักกะเวมันกำลังมุ่งหน้าไปรัชฉานมันกำลังจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เขาส่งข่าวกันเป็นทอดๆนะพี่น้อง
นี่เลยคือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะเพราะเขารู้แล้วตักมาโดมันออกจากมันดาเลพอออกจากเขาก็เริ่มวางทุกจุดเขาวางกำลังหมดนะพี่น้องอ้าวจะไปมักคะเวก็ดีไปเขตสกายก็ดีไคชินก็ดีราชานก็ดีโกกังก็ดีเขาวางแผนไว้หมดแล้วเขารู้แล้วว่าเออมันมาถนนเส้นนี้ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยๆกลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องรู้ถนนเส้นทางเป็นอย่างดีนะพี่น้องเพราะว่ามันพื้นที่ของเขาเขารู้ว่าถนนเส้นไหนที่ตักมาดอมันจะมาใช่ไหมเขาก็กำลังไปวางซุ่มไว้ซุ่มไว้ซุ่มไว้เรื่องอะไรเขาจะปล่อยให้มาชุบมือเปิบใช่ไหมคนพม่านะไม่ใช่คนโกกั้งนะคนโกกั้งนะเขาเป็นอะไรพี่น้องเขาเป็นคนจีนมีบัตรประชาชนเป็นคนจีนแล้วมั้งตอนนี้เขาใช้เงินจีนพูดภาษาจีนทุกสิ่งทุกอย่างในโกกั้งเป็นจีนหมดไปแล้วนะพี่น้องมันไม่ใช่พม่านะเขาไม่รู้จักพม่าเลยนะคนที่นั่นนะถ้าแต่จะถามว่ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าในโกกั้งมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าของความเป็นพม่าไหมมีนะพี่น้องมีอยู่สองอย่างคือเสียงปืนกับเสียงระเบิดถ้าเสียงปืนเสียงระเบิดดังตึ้มตั้มตึ้มตั้มเขารู้โอ้พม่ามาแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นพม่ามันเหลืออยู่แค่นี้ไปดูเหตุการณ์ที่บุกยึดฐานทัพนะพี่น้องดูพี่น้องเนี่ยเป็นผลงานของโกกังอ่ะเขาบุกยึดฐานทัพตักมาดอยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อะไรบ้างพี่น้อง M16 ก็มีอาก้าก็มีปีกล้วยก็มีดูที่พี่น้องมาเป็นตับๆเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเลยนี่ได้เมล็ดตะกั่วเมล็ดทองคำเพียบเลยโดยที่อาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้เป็นของพม่าโกกั้งเขายึดได้เนี่ยโกกั้งยืนก็ดีนะพี่น้องที่เขามีฐานกำลังแข็งแกร่งนะสามารถบุกยึดฐานทัพพม่าได้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันหลายคนนะพี่น้องมีโกกั้งแล้วก็มีนายพลกันมอเขามาช่วยวางแผนวิธีลบอันนี้คือน่าจะเป็นข้าชินนะพี่น้องเขาเอากำลังมาช่วยลบหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะพี่น้องนายพลกันมอคงไม่ได้มาคนเดียวนะเขาก็ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเสริมใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าถ้านายพลกันมอที่เป็นแม่ทัพข้าชินเนี่ยถ้าเขาปราบที่ปราบพม่าที่โกกั้งได้มันก็เท่ากับตัดกำลังของตักมาดอได้ไปเกินครึ่งเลยนะพี่น้องจะไปตัดกำจะไปปราบที่ข้าชินก็ดีไปปราบที่ไหนก็ดีก็เท่ากับว่าตัดกำลังของตักมาดอให้มันน้อยลงน้อยลงอ่ะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทหารโกกั้งร่วมไม้ร่วมมือกับนายพลกันมอข้าชินบุกยึดฐานทัพตักมาดอได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์เพียบมาเล่าให้ฟังสั้นประมาณนี้ส่วนทหารพม่าเป็นยังไงพี่น้องแพ้ไปตามระเบียบแตกทัพไปตามระเบียบครับผมสั้นสวัสดีครับ只言回到村庄，那音乐是稻谷往来响，总有一天天使安心梦想，在妈妈的怀里轻轻晃。